สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทพัฒน์สินมานกิจนักศึกษาชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาที่บริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดค่ะซึ่งบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่ให้ดำเนินการด้านที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรค่ะซึ่งรวมไปถึงการผลิตหนังสือการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ค่ะเพื่อให้บริการทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนค่ะค่ะสำหรับหน้าที่ในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้นะคะดิฉันได้ฝึกในแผนกแบรนดิ้งค่ะหรือว่าปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Strategic and Viral Communication ค่ะซึ่งหน้าที่ของดิฉันก็คือมีการถอดไฟเสียงสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆที่บริษัทได้จัดทำค่ะการสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์ข่าวทั้งประเด็นทางบวกประเด็นทางลบข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็รวมไปถึงการติดต่อประสานงานทั่วไปต่างๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสได้ไปทำงานนอกสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเปิดตัวรถไฟฟ้าต่างๆโครงการรณรงค์เรื่องต่างๆหรือว่าจะเป็นโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะคะแล้วก็สำหรับสิ่งที่ได้รับในการฝึกปฏิบัติสหกิจครั้งนี้นะคะดิฉันได้รับถึงประสบการณ์ในด้านการทำงานแบบในสถานการณ์จริงค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ระบบการทำงานอย่างเป็นทีมได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะแล้วก็ได้พัฒนาทั้งทักษะการฟังพูดอ่านเขียนค่ะสำหรับภาคนิพนธ์นะคะดิฉันได้จัดทำภาคนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์การศึกษาก็คือเพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดค่ะแล้วก็เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวทางการสื่อสารการตลาดของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดในยุคพลิกผันหรือว่า disruption ค่ะการสื่อสารการตลาดนะคะเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดค่ะซึ่งธุรกิจต่างๆนะคะจำเป็นต้องมีการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่ากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างรายได้สร้างกำไรให้แก่ธุรกิจค่ะซึ่งบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดนะคะได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาในด้านนี้อยู่แล้วการมีกลยุทธ์ที่หลากหลายนะคะจะช่วยให้ธุรกิจนอกจากจะสร้างกำไรสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจแล้วยังจะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจที่เป็นคู่แข่งในด้านทางตลาดอีกด้วยค่ะในส่วนของวิจัยนะคะดิฉันได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกค่ะกับคุณเลิศลักษณะยอดอาวุธค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดค่ะโดยสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดตลอดจนการปรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นในยุค disruption ค่ะสำหรับผลการศึกษานะคะดิฉันได้แบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะซึ่งส่วนที่1ก็คือกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชั่นจำกัดค่ะได้ใช้วิธีการหันเหทิศทางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่จากเดิมเน้นการผลิตเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักแต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนไปนะคะทำให้บริษัทนะคะได้ปรับเปลี่ยนมามุ่งเน้นในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารสร้างความเข้าใจค่ะซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานของรัฐและทางวิสาหกิจค่ะซึ่งหน่วยงานต่างๆนี้นะคะจะให้ความสำคัญในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงโครงการรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR ค่ะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจค่ะนอกจากนี้กลยุทธ์หลักของดาวเลิกนะคะก็คือการเน้นเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เชิงลึกของเนื้อหาทางวิชาการค่ะแล้วก็เน้นด้านความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าค่ะ
แล้วในอนาคตนะคะบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชันจำกัดก็มีแนวโน้มที่จะนำกลยุทธ์แบบ Real Time Marketing มาใช้ค่ะซึ่งกลยุทธ์แบบนี้นะคะก็คือแม้ว่าเราจะใช้พื้นที่สื่อน้อยแต่ว่าสามารถทำให้เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะจะต้องอิงกับเนื้อหาที่สื่อออกมาค่ะแต่ว่าบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชันนะคะได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเนื้อหามายาวนานกว่า30ปีค่ะซึ่งจะทำให้ตรงนี้นะคะเป็นจุดเด่นของบริษัทดาวเลอร์คอมมูนิเคชันค่ะในการปรับตัวในยุค disruption นี้ค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะบริษัทดาวเลอร์นะคะได้เพิ่มเติมทักษะทางด้านออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็แต่ว่ายังคงไว้ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็ได้พัฒนาบุคลากรพัฒนาเครื่องมือในการสื่อสารให้แบบพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมดำเนินงานทั้งหมดนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวนันทพัฒน์สินมานกิจค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ